ตอนนี้นะพวกเราก็ขึ้นกระเช้านะครับเพื่อจะไปที่พักของเราในคืนนี้นะครับค่ะบรรยากาศดีมากเลยแม่เหนื่อยไหมครับวันนี้เหนื่อยนี่นะครับบรรยากาศคือโอเคมากเลยอันนั้นรางอะไรเหรอครับนะที่อ๋อเป็นรถรางอะเครื่องเล่นเหรอคะใช่ครับโอ้ฟิล์มดูรีวิวมาแล้วน่าหนูนะโอเคเดี๋ยวพ่อยืนเชียร์อยู่ข้างบนนะครับได้ได้ได้แม่ไม่กล้าเล่นอะพี่ฟิล์มเล่นนะพี่ฟิล์มจะเล่นเหรอลูกทำไมอะมาแล้วทีก็เล่นสิจัดไปอยากจัดไปแต่หนูไม่เล่นนะมีไงเราก็เอามีคนเล่นอยู่หรอเราก็เอาพี่ๆเขาไปกับเราด้วยนี่ดูแลเราหน่อยถามพี่เขาหรือยังตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับเย่ตอนนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะดื้อรอบนี้ครับรอบนี้มันสั่นกระเช้าไม่เร็วพี่เพิ่งครับหลังจากที่เราไปเที่ยวสะพานนึงนะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะเข้าเช็คอินที่โรงแรมใช่ไหมใช่ครับผมตอนนี้นะพวกเราก็ลงจากกระเช้าแล้วนะครับกำลังจะไปเช็คอินใช่แล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าโรงแรมเพื่อไปพักผ่อนกันแล้วเนาะครับที่นี่สวยมากเลยนะสวยแบบมากๆโอ้ติดเนาะใช่มีบุฟเฟ่ด้วยน่าพักแบบแม่มากๆนี่ดูดิเพราะว่าถ่ายรูปสวยด้วยนะพี่ใช่ค่ะยิ่งตอนรูปมันแบบเสลอๆหน่อยได้บรรยากาศสวยจริงเลยจริงเหมือนเราได้อยู่เวียดนามเหมือนเราอยู่ฝรั่งเศสเลยอ่ะโอ้พี่ฟิล์มด้านนอกสวยมากเลยไปดูกันหายเหนื่อยเลยนะครับตอนนี้เดินมานะตาลุกวาวมากนะคะอากาศเย็นมากถ่ายรูปไว้ก่อนนะคะต้องเก็บบรรยากาศให้ดี It's a big day สวยมากเลยแม่สวยไหมครับหนาวหนาวแล้วแม่ใช่ดูลมเย็นมากที่นี่คือที่ไหนใช่เวียดนามหรือเปล่าสวยเนาะสวยโอ้เป็นมุมถ่ายรูปอีกหนึ่งมุมนะคะโอ้ยสวยเหมือนเราอยู่ดีเวอร์อะไรเงี้ยมีบ้านเราต้องตื่นเช้านะถ้าอยากดูแบบสวยถ่ายรูปมันถ้าหนูอยากเล่นก็ต้องตื่นเช้าใช่เขาเปิด7โมงอ่ะเช้าหนูก็11โมงใช่ไหมคะสวยไม่น่าเชื่อนะเราขึ้นมาอยู่สูงขนาดนี้ได้เลยใช่ค่ะตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาภายในโรงแรมแล้วที่เราจะพักในคืนใช่ไหมครับถูกต้องสวยนะสวยไหมคะว้าวเห็นไหมครับพี่บีมสวยค่ะด้านหน้าเขียนว่า Hotel de Paris ตอนนี้นะครับพวกเราก็เข้ามาในห้องพักของเราเรียบร้อยแล้วนะน้องอยากรู้ไหมว่าโรงแรมเมอร์คิวนะครับที่เราพักในคืนนี้นะครับห้องเนี่ยจะมีทั้งหมด2ห้องแล้วทะลุหากันนะครับเพราะว่าเรามาเที่ยวแบบ private เราก็จองไว้2ห้องนะครับเพราะว่าแม่กับน้องฟิวห้องนึงพ่อกับพี่ฟิวห้องนึงนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูห้องพักของเราในคืนนี้เลยดีกว่านะครับว่าจะน่าพักขนาดไหนนะครับผมใช่มาเราเริ่มจากไหนก่อนดีห้องนี้เลยก็ได้นะคะเริ่มจากที่เรายืนอยู่เลยแล้วกันเนาะคือกว้างนะพี่ฟิวกว้างค่ะก็ยังก็คือห้องนึงอ่ะเป็นแบบเตียงคู่อีกห้องนึงก็เป็นเตียงแยกนะคะครับผมนี่ก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวพ่อให้ดูก่อนนะครับนี่ฮะนี่เลยนะครับสวยนะแล้วก็กว้างนะครับแล้วมันดูคลาสสิกอ่ะพี่ฟิล์มนะครับเราเข้ามาปุ๊บเราก็จะมาเปิดดูก่อนเลยที่นี่มีตู้เซฟด้วยนะครับใช่มีตู้เซฟแล้วก็มีที่รีดผ้าฮะมีด้วยนะครับเอ้ยมีครบนะครับครบนะเสื้อผ้าไม่ยับแล้วนะคะใช่อันนี้เป็นตู้ใหญ่ด้วยนะแม่ใช่นี่ไงเล่นซ่อนแอบได้เล่นซ่อนแอบได้อีกแล้วของแม่แล้วก็ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เฮ้ยตู้นี้จะเป็นไม้แม่เป็นตู้ไม้นะครับก็ฝรั่งเศสไงมาแนวนี้เลยนะครับใช่แล้วก็ด้านบนนี่แม่ของกินละเบนโตะเบนโตะมาจากไหนเนี่ยไทยค่ะเฮ้ยเบนโตะของไทยเหรอใช่เห็นป่ะซีฟู้ดสแน็คปรุงรสเฮ้ยฟิล์มนี่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยใช่แล้วก็มีอันนี้ด้วยใช่ป่ะเนี่ยนี่มีเขาเรียกอะไรนะมิกเกอร์มิกเกอร์นะครับแล้วก็จะเป็นนูดโมเดิร์นโมเดิร์นไม่ใช่ก็นูดเดิร์นนูดเดิร์นแต่ว่าอันนี้เขาจะเขียนว่าโมเดิร์นอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ก็จะเป็นมาม่านั่นแหละนะครับถ้าเป็นบ้านเราแล้วก็จะมีเฮ้ยราคาอะไรอ่ะเยลลี่แบร์เหรอใช่ค่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฮาริโบโกแบร์อ๋อจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วจะมีถั่วเนาะถั่วครับผมเฮ้ยอันนี้อะไรน้ำปลาไม่ใช่อันนี้ของผู้ใหญ่แล้วกันนะของผู้ใหญ่โอเคโอเคนี่มันจะเลก็ไม่เลอ่ะมันจะแตกไหมอ่ะไม่ไม่อันนี้มันจะเลก็ไม่เลดูอันนี้เลผู้ฆ่าแล้วนี่ผู้ฆ่าแล้วสุดเลหรือผู้ฆ่ามันแน่นมากเลยนะขวดแตกใบหน้านะครับผมมันเป็นของเวียดนามไงเวียดนามผลิตไงครับแล้วก็ด้านล่างนี่กาแฟปะที่ชมกาแฟปะนะครับแล้วก็มีน้ำเปล่าเนาะแล้วก็มีเก๊เก๊ที่นี่ไม่มีอะไรเลยโล่งจ้งนะครับก็มาวางอยู่ตามชั้นแล้วไงแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นตู้เย็นน้อยนี่น้อยมีปะมันเหมือนตู้อบกล้องพ่อเลยอ่ะเออจริงจริงเอออันนี้มันเดี๋ยวเย็นแล้วปะเนี่ย
เฮ้ยเย็นอยู่เย็นอยู่นะครับนี่นะครับแล้วทีนี้เมื่อกี้พ่อหยิบอะไรออกมารู้ป่ะหยิบอะไรคะอุ้ยราคาไงโอ้เป็นหมื่นเลย 40,000 ไหนดูได้มีอะไรมั่ง 70,000 คืออะไรอ่ะนี่นะคะ 40,000 30,000 40,000 30,000 20,000 30,000 นี่อยากจะบอกว่าเบนโต้ 70,000 นะแพงมากฮะเบนโต้ใช่แล้วก็ 20,000 150,000 150,000 เบนโต้ 70,000 แม่แพงกว่ามอไซค์บ้านเราอีก แล้วก็จะมีเป็นเหมือนน้ำนะคะอีก 150,000 ฟีแบบ 150,000 เดี๋ยวนะอันนี้เป็นเงินดองนะครับผมนะไม่ต้องตกใจไปนะจ๊ะแม่ถ้าเกิด 70,000 เนี่ยถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่คะ70ค่ะ70ก็ไม่แพงครับทานได้นะโอเค 150,000 คืออันนี้2ขวดอันนี้แพงนี่เองนะคะ3ขวดนี่แพงเป็นแสนหมดเลยอันตรายมากเลยเด็กไม่ควรดื่มนะครับไม่ดีเป็นสิ่งมึนเมานะจ๊ะแล้วก็กลับบ้านโอเคเป็นขวดสวยให้เรากลับบ้านนะพี่ตังเลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาดูฝั่งขวากันละกันนะครับเอ๊ะฝั่งตรงนี้พี่ฟิล์มเป็นคีย์การ์ดนะแล้วก็เขาห้ามสูบบุหรี่ในห้องเลยนะ No smoking ปลอดบุหรี่นะจ๊ะครับแล้วก็จะมีกระจกนะครับอันใหญ่มากอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วส่วนขวาเมืองเราแม่ตรงนี้จะเป็นซิงค์ล้างหน้านะครับอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ห้องแยกนะห้องน้ำอันนี้ตรงนี้ก็ไม่ได้ติดกับกำแพงเลยนะยังกั้นให้แบบนอนปุ๊บแล้วก็มองห้องน้ำกระจกใสเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเผื่อน้องๆงงกันนะครับฮัลโหลอันนี้ไม่ใช่กระจกใสนะครับผมนะครับเปล่าเลยแล้วก็ที่พ่อสงสัยทำไมกำแพงเขามันเป็นแบบนี้ทำไมไม่เรียบทำไมเป็นรูเขาตั้งใจเป็นอย่างนี้หรือว่าเขาฉาบไม่เป็นฝรั่งเศสเมื่อก่อนไงเขายังไม่มีชงมีฉาบมาทำให้เรียบๆเขาย้อนยุคใช่ไหมใช่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูด้านหลังกันละกันนะครับฝั่งนี้จะเป็นซิงค์ล้างหน้านะครับมีอะไรบ้างแก้วมีแก้วนะคะเดี๋ยวกดทุกฝั่งนี้ก่อนนะครับก็นี่จะมีแก้วไว้สองใบเอ๊ะอันนี้เขามีอะไรไว้เนี่ยกดมันคืออะไรอ๋อดันนั่นไงอ๋อพ่อก็ว่ารูอันนี้อะไรนะเนี่ยดูดิพอกดไปปุ๊บตรงนี้เขาจะโผล่ขึ้นมาพอเรากดตรงนี้เนี่ยฝั่งนี้ก็จะเด้งขึ้นมาเห็นปะ อันนี้คือว่างไหมครับ แล้วฝั่งนี้คืออะไรครับแม่แปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ค่ะอ๋อก็จะมีให้ปกติทั่วไปตามโรงแรมทั่วไปนะครับใช่ขอดูนิดนึงนะครับเขามีแบรนด์ของโรงแรมเขาหรือเปล่าชิ้นนี้จะเป็นสบู่นะครับก็จะเป็นของเมอร์คิวเลยนะฮะนี่นะฮะอันนั้นเป็นอะไรครับแม่ช่วงหรือโรงแรมมาอีกแล้วนะครับน่าจะเป็นแปรงสีฟันใช่ไหมครับอันใหญ่มากวิ่งตายแล้วขอเก็บเดี๋ยวๆแปรงโรงแรมนี้นุ่มอ่ะแปรงได้ป่ะไม่แข็งค่ะปกตินี่แทงไปนี่เหงื่อทะลุเลยใช่เลือดสาดเลยนะครับแล้วฟิล์มเป็นร้อนในฟิล์มว่าน่าจะเลือดสาดค่ะถ้าเป็นแปรงธรรมดาครับผมพ่อแอบเห็นนะแม่เมื่อกี้เขามียาสีฟันให้ด้วยหรือเปล่ามีค่ะหลอดเล็กๆนะครับขอเก็บนี่ที่นี่มีไดด้วยแล้วมีปลั๊กให้นะคะถือว่าดีค่ะเออปลั๊กเนี่ยแบบบ้านเราป่ะพี่ฟิล์มแบบนี้บ้านเรานะมีสิทธิ์แม่นะครับนายขอดูวันนี้นิดนึงแม่ยาสีฟันเขาคือเขาขี้เหนียวหรืออะไรอ่ะพักนานไงแปรงครั้งเดียวเราทิ้งไงพ่ออ๋อพ่อนึกว่าเขาขี้เหนียวไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ได้ประมาณ2 วันนะมีนี่น่ารักจังเลยจิกกับบ้านไม่ได้นะจะไม่ใช่นะครับแล้วก็จะมีผ้าเช็ดหน้าให้เรานะครับใช่ค่ะพี่อยากนำเสนอด้านหลังอะไรครับพี่ฟิล์มผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดใช่ป่ะผ้าเช็ดหัวเช็ดหน้าเมื่อวานนี้เช็ดตัวน่าจะอยู่ข้างล่างมีอันใหญ่มีป่ะอยู่ตรงไหนอ๋อนี่เขาวางไว้นี่ขอโทษนะครับมองไม่เห็นจริงนะครับพื้นใหญ่มากนะครับอุ่นค่ะแล้วส่วนห้องที่พี่พิมจับอยู่นี่คือห้องอะไรห้องน้ำค่ะห้องน้ำมีสองเขาไม่มีที่ล็อกเหรอไม่มีแล้วเวลาเข้าทำไงก็บอกว่าเข้านะเปิดไทยถ้าเกิดเปิดเข้าไปนี่มีกรี๊ดเลยนะฟิล์มสงสัยว่าทำไมเขาต้องมีโทรศัพท์อยู่ในห้องน้ำเวลาฮัลโหลฉุกเฉินอยากสั่งอาหารเดี๋ยวสั่งอาหารตอนแบบไอ้นี่อยู่ไหมนะฟิล์มสังเกตที่นี่แปลกนะครับยกปุ๊บมีคนไอ้นี่เลยฮัลโหลสิเจ้าสิเจ้าเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าที่เช็ดก้นไหนอยากรู้ละสิพี่ฟิล์มสบู่อ่ะแกดูหน่อยเฮ้ยบ้าใครจะสบู่มาล้างตูดเออถุงแบกถุงถุงใส่อะไรคะก็อุ้ยเผื่อใครเป็นไงก็อ๋อเผื่อใครที่เป็นประจำเดือนหรือเปล่าใช่ไหมไม่ก็อาจจะอ้วกก็ได้นะถุงมันเป็นถุงยาวอ่ะโอเคครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วโชคดีนะเขาไม่มีตัวล็อกประตูแม่แต่ว่าเขาทำฉากดำดีก็ถือว่าดีนะครับผมเกือบไปแล้วแล้วก็ส่วนนี่นะครับตรงนี้จะเป็นชักโครกนะครับผมนะก็ใช้งานได้ปกตินะจ๊ะอ่ะถือว่าสะอาดนะครับโรงแรมของเราในคืนนี้นะจ๊ะนะครับสะอาดนะแม่นะสะอาดโอเคเลยแหละนะครับแล้วส่วนห้องนี้อ้าวน้องฟิวหายไปแล้วดันเนี่ยเฮ้ยงั้นเราอย่าให้น้องฟิวออกปิดไว้ดึงไว้อ้าวฟิวดึงอยู่ข้างในตอนนี้นะครับน้องฟิวก็เข้าไปแล้วห้องนี้จะเป็นห้องน้ำของเรานั่นเองนะครับใช่สิว้าว
อ๋อฝักบัวสูงด้วยนะแม่นะครับอุ้ยสูงมากไม่ใช่สูงธรรมดานะครับห้องน้ำก็สะอาดเอี่ยมเลยนะครับในนี้ก็จะมีเป็นแชมพูกับอะไรครับครีมนวดกับครีมนวดใช่ไหมคะใช่สองอย่างให้เรานะครับเอ๊ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงคือแพ็กเกจเขานี่แบบล้ำมากเลยไฮโซวินเทจดีอะน้องฟิวนะครับนี่เลยเนี่ยเป็นแบรนด์โรงแรมถ้าหนูใช้ปุ๊บหัวจะฟูแบบนี้ไหม อย่างนั้นพอไม่ใช่นะครับเอาละครับผมตอนนี้นะครับตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่ประตูนะครับตู้เตอร์เรียบร้อยหมดแล้วนะต่อไปนะครับผมสิ่งที่มองข้ามไม่ได้นั่นก็คือที่นอนนุ่มไหมครับพี่ฟิวนุ่มค่ะโดดไปแล้วก็นุ่มนะคะนุ่มมากฟิวว่าเนี่ยจะเป็นที่นอนฟิล์มของพ่อไม่ใช่ไหมพี่ฟิล์มห้องเนื้อของแม่กับน้องฟิล์มไหนน้องฟิล์มบอกโตแล้วจะนอนคนเดียว สบายมากเนี่ยหมอนน่าจะมี2เกรดเป็นแบบธรรมดาแล้วก็นุ่มจริงพี่ฟิล์มรู้ป่ะตอนนี้ถ้าเกิดพี่ฟิล์มมองผ่านกล้องจะทำให้รู้เลยว่าทำไมคะสีที่เขาให้ในห้องนี้กับสีไฟอ่ะนะครับมันดูคลาสสิกมากอุ่นมองเห็นเห็นไหมสวยไหมคุมโทนได้สวยมากใช่ไหมตอนแรกอ่ะพี่ฟิล์มบอกว่าสีเหมือนกะปิเลยเข้ามาแล้วเนี่ยดูมันทึบๆนะครับแต่พอมองผ่านกล้องปุ๊บเนี่ยสีสวยมากครับแม่นะครับค่ะสีเหมือนที่นี่ในสีกะปิอ่ะสีแบบเผือกด้วยใช่ไหมมันดูแบบดูดิสีเผือกมองดูแล้วสีเผือกค่ะดูนี่นะฟิล์มใส่เสื้อสีนี้มันเข้ามากเลยครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับตรงหัวเตียงนะก็จะมีโทรศัพท์ให้นะครับแล้วก็สมุดโน้ตนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในเก๊นะครับว่ามีอะไรบ้างนะก็ว่างเปล่านะไม่มีใครลืมแหวนเพชรได้มั้งเลยหรอก็เพียงจะมีไว้เชิญนี่นะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับตรงนี้ก็เป็นที่วางโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีสมุดโน้ตไว้ให้นะครับค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันหมอนแม่หมอนมีกี่ระดับเดี๋ยวเรามาดูกันฟิล์มว่า2 2ป่ะแข็งแล้วแข็งมากหรือว่านุ่มแล้วก็พอดีอันนุ่มกับนุ่มกับพอดีไม่มีแข็งมากนะครับไม่มีก็ถือว่าโอเคนะไปเดี๋ยวเราไปดูผ้าห่มเขาเป็นไงผ้าห่มทั่วไปค่ะนุ่มๆนะคะแต่เตียงนุ่มกว่าแล้วก็ส่วนด้านบนพี่ฟิล์มดูดิเขามีผ้าเป็นไงแต่ที่เห็นตอนนี้คือด้านบนเขาทำมาเป็นแบบคล้ายๆแบบคานไม้เนาะก็เหมือนแบบถ้าตามในหนังฝรั่งเศสใช่ป่ะเขาจะเป็นบ้านไม้ด้วยซ้ำแล้วก็มีคานเงี้ยเนาะถูกไหมนี่เฮ้ยน้องฟิล์มตรงนี้เป็นอะไรคะโซฟาใช่ค่ะเป็นที่นั่งเหมือนในบุพเพสันนิวาสนะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะมีเป็นทีวีให้เราแต่จริงๆเนี่ยตรงม่านเนี่ยเปิดไปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบวิวใช่รับลมนะครับเอาไว้ดูแต่ตอนนี้คือดูไม่เห็นแล้วเพราะเป็นกลางคืนนะครับพี่ฟิล์มเมื่อตื่นเลยครับผมก็จะไปเห็นตึกอีกตึกนึงถูกไหมส่วนด้านหลังของพี่ฟิล์มนะครับอันนี้น่าจะเป็นฮีตเตอร์ทำความร้อนหรือเปล่าเผื่ออากาศหนาวค่ะไม่น่าใช่แอร์นะครับอันนี้นะแล้วก็จะมีโคมไฟแล้วก็จะเป็นโต๊ะเครื่องเขียนอยู่ตรงนี้ใช่มีสั่งอาหารด้วยมีสั่งอาหารด้วยนี่นะครับอะไรจ้ารูมเซอร์วิสเนาะครับผมนะก็ถือว่าโอเคนะแม่แล้วที่นี่นะครับก็ยังมีทีวีด้วยไหนต้องเปิดทีวีดูให้ลูกติ๋มด้วยครับโน่นอยู่โน่นรีโมทค่ะหนูคอยดูเองจะมีหนังเรื่องอะไรเออเดี๋ยวมาดูจะมีช่อง3ช่อง7หรือเปล่าเออจริงด้วยแม่ปับเปิดแล้วนั่งลุ้นกันเลยนะครับสีน้ำเงินแม่มาโมโนมาก่อนเลยเนี่ยมีใช่ไหมมาถึงนี่ใช่HDMI นะ no signal no sing แบบเงียบนะครับไม่มีสัญญาณแต่จะว้าวมาแล้วภาษาอะไรภาษาเวียดนามยังโทร sexy อ้าวอ๋อของที่นี่เปิดได้นะก็จะเป็นพรีเซนต์ของทางที่นี่เลยนะใช่ Fun Paradise สวยนะพ่อแม่เลยโอ้อุ้ยมีเตียง2ชั้นด้วยเหรอใช่ทำไมเราไม่ได้พักที่ห้องนั้นโอ้โหนี่ครับเขานั่งดูหนังสนุกเลยนะครับตอนนี้นะอยากได้เสื้อสองชั้นมาคิวด้านนั้นฟลานซ์วิลเลจบานาฮิลสวยนะแม่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเดินตอนกลางวันน่าจะสวยกว่านี้เยอะเลยนะครับใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงดีกว่านะครับห้องเปิดไปก่อนแล้วคือห้องเนี่ยสามารถทะลุกันได้นะเพราะเราเปิดประตูนะครับผมนี่เดี๋ยวพาไปดูอีกห้องนึงนะครับก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับแค่เตียงเนี่ยแยกออกมาเป็นเตียงย่อยนะครับฝั่งละ1เตียงซ้ายเตียง1เตียงแล้วมีที่ขั้นนะนะครับแล้วส่วนหัวเตียงก็เหมือนกันนะจะมีโทรศัพท์ก็ไม่ได้แตกต่างกับอีกห้องนึงเลยนะครับแค่เตียงแยกกันแค่นั้นแหละใช่โดนแม่ไปนอนฝั่งโน้นแล้วถือว่าโอเคมากเลยนะใช่ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะแม่ยกเว้นแค่เตียงเนี่ยแยกกันสีห้องพ่อใช่ใช่สีห้องอันนี้จะเป็นสีอิฐใช่ไหมใช่ค่ะสีอิฐนี่จะทำให้ดูแบบอบอุ่นมากเลยนะแม่ใช่ให้ดูสีในกล้องสีสวยไหมสวยค่ะอยากจะบอกว่าพื้นห้องมันเป็นอย่างนี้จริงนะไม่ได้เป็นรอยแตกเนาะใช่ค่ะเขาทำไว้เป็นแบบนี้เหมือนทำให้แบบดูเก่าอ่ะแม่ใช่คลาสสิกนะครับอะไรนะสีลิฟต์อะสีครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้นะครับห้องน้ำก็จะเหมือนกันเฮ้ยไม่เหมือนพี่ฟิล์มต้องซิงค์ล้างหน้าคนละสีนะมาดูดีๆเดี๋ยวพักนะห้องเนี่ยคนละสีแล้วซิงค์ล้างหน้าก็คนละแบบกันด้วยครับนี่จะเป็นหินอ่อนสีคล้ำๆเข้มๆหน่อยแต่ฝั่งนู้นใช่ครับใช่ทุกอย่างก็เหมือนกันนะครับใช
ช่ดีนะครับสวยอ่ะพี่ฟิล์มเปิดน้ำเนี่ยเออลืมดูเลยน้ำที่นี่เขายังไงน้ำประปาไหลแรงไหลแรงนะครับผมเย็นไหมเย็นมาเย็นเย็นมากเย็นไหมเย็นนะครับส่วนห้องน้ำพี่ฟิล์มเปิดหน่อยครับอ๋อเขามีปรับน้ำมีร้อนน้ำเย็นอยู่ครับผมเปิดฝั่งนี้จะเป็นมีโทรศัพท์ครับผมห้องน้ำมีโทรศัพท์เหมือนกันนะครับฝั่งนี้แล้วส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับก็จะเหมือนกันนะครับอาบน้ำกันนะคะอาบน้ำอีกแล้วเหรอคะบ๊ายบายอาบน้ำยังบ๊ายบายอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันพี่ฟิล์มนะครับขนมขบเคี้ยวเหมือนกันนะครับนี่เป็นโต๊ะไทยเหมือนเดิมใช่ครับใช่นะฮะนี่เลยนะครับก็ถือว่า2ห้องที่เราพักในคืนนี้นะครับก็เป็นห้องที่กว้างแล้วก็ใหญ่พอสมควรนะครับนี่เลยเหมาะมากนะครับกับครอบครัวที่มา4คนและคืนนี้นะคะเราก็มาพักที่โรงแรมเมอร์คิวนะคะอยู่ที่บานาฮิลนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็ให้ทุกคนดูบรรยากาศภายในห้องแล้วนะคะว่าเป็นยังไงต่อไปเราจะลงไปทานข้าวเย็นกันนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรให้เราทานกันบ้างไปวันนี้นะครับเราได้เข้าพักในโรงแรมที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็ตอนนี้นะครับเราก็เหมือนกันอาหารเย็นนอนแล้วก็อยากจะบอกว่ารู้สึกว่าแบบเราสามารถทานได้เกือบทุกอย่างเลยอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบบุฟเฟ่ต์นะครับใช่ค่ะหยิบจานไว้ก่อนเลยนะเอนูเดินดูเดี๋ยวมาดูกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างค่ะมีชีสมีหมูนี่ป๊อปแบบดิบๆเหรอสลัดก็มีนะพี่ปีใช่แล้วก็มีแบบเป็นข้าวเป็นไก่เป็นหมูนี่ก็มีแล้วก็มีขนมหวานนะคะมีไอติมขนมปังผลไม้อยากกินเฝอครับผมตอนนี้นะพี่บีมก็เดินมาเริ่มจากด้านหน้าเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพ่ออันนี้ที่ไทยอ่ะคล้ายๆกับกับปอเปี๊ยะหรือเปล่าครับพี่บีมอันนี้น่าจะเป็นของหวานเลยนะพี่บีมไม่พี่บีมจะเอาไปทานตรงนู้นเลยตัดทีเดียวไหมอันนี้จะเป็นอะไรครับพี่บีมสปาเกตตี้เอาพอเนื้อมันมีอันนี้เป็นสปาเกตตี้นะครับค่ะอันข้างๆคืออะไรอ่ะครีมอ๋อซอสครีมนี่ไงก็จะเป็นคาโบนาร่าคือกันร้อนบีมขอดูก่อนน้องมีอะไรบ้างมิ้วซุปเฮ้ยมิ้วซุปอันนี้เป็นน้ำซุปเหรอคะใช่ค่ะเขาบอกมิกซ์ซุปฟิวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอะไรเอาอะไรมามิกซ์วะต้มยำกุ้งโอ้ต้มยำกุ้งที่นี่เป็นแบบนี้ต้มยำที่นี่ก็มีไอ้ก๋วยเตี๋ยวก็มีนะใช่ค่ะน่าจะใช่เนื้อหมูนะอันแรกสุดครับมันมีอะไรให้เราทานอีกไหมนี่ที่ซุปฝั่งนี้เต็มเลยมาดูกันนะคะบุฟเฟ่ที่นี่ก็ถือว่าอาหารเยอะนะครับไม่ได้น้อยเลยนะมีโอเวอร์ชีสกาแฟด้วยอันแรกจะเป็นข้าวพี่ฟิวอ๋อคล้ายๆข้าวหมกไก่บ้านเราเลยปะเหลืองๆนะมีปลาด้วยชิคเก้นไรนะครับตอนนี้พี่พีมสั่งค่ะเดี๋ยวเรามาชิมดูกันว่ารสชาติถูกปากใครค่ะแต่รู้สึกว่าพีมเอาหลายๆอย่างแบบอาหารหลายๆประเทศมารวมกันมาเลยนะวันนี้พวกเราก็มาทานอาหารในบุฟเฟ่นะครับเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยเรามาทานในบุฟเฟ่อยู่แล้วใช่ไหมพี่พีมนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็สั่งอาหารไปเยอะมากเลยนะแล้วก็เราชิมไปแล้วนะมีความรู้สึกว่าทุกที่แหละโรงแรมอ่ะอาหารเขาจะทำเป็นปลาก็คือจะจืดจืดหน่อยใช่ใช่ไหมเหมือนกับทุกที่ที่เราไปมาใช่ไหมใช่แต่ว่าที่นี่รู้สึกว่าของจะหลากหลายนะครับใช่ค่ะต่างประเทศไงเขาต้องเป็นของหลากหลายอยู่แล้วใช่ครับผมก็จะมีผักผลไม้ผลหวานได้กินก็มีนะก็แต่เป็นตัวนี้นะใช่ใช่มีเป็นตู้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเขาทำเป็นอาหารแบบหลากหลายหลายประเทศที่สามารถทานได้อย่างไทยเนี่ยเขาทานข้าวก็มีข้าวธรรมดาให้อย่างเกาหลีก็กินตาวกีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ฝรั่งก็มีเนื้อหมูมีอย่างอย่างนี้ให้นะคะแล้วก็ฝรั่งเนี่ยชอบทานของทะเลขนมปังก็มีให้นะคะเป็นซองเลยค่ะผลไม้ก็มีครับผมตอนนี้นะหลังจากที่พวกเราทานอาหารเย็นเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ออกมาเดินเล่นกันนะแม่เนาะในบานาฮิลนะครับก็มีความรู้สึกว่าตอนกลางคืนเนี่ยหนาวมากเลยแม่แล้วก็มีลมแรงลมแรงมากใช่ไหมอยู่บนเขาไงมันไม่มีอะไรกีดขวางก็ลมมาล้วนๆเลยเมื่อกี้นะครับพี่ฟิล์มดูอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่ประมาณ21องศา21องศานะคะเพราะว่าลมแรงเป็นที่กลางแจ้งด้วยนะคะใช่ก็เลยลมแรงแล้วก็อยู่บนเขาด้วยไงมันก็เย็นกว่าเดิมด้วยครับผมแต่ออกมาดูกลางคืนมันก็สวยดีนะแม่นะสวยค่ะสวยแบบเหมือนเราอยู่ในฮอกวอตส์นะทุกคนมองไปด้านหลังพี่ฟิล์มเลยครับสวยปะสวยเหมือนอยู่ตามหนังหน้าหนังที่แบบเป็นพวกฝรั่งเศสเขาลบกันอ่ะเออจะเห็นพวกตึกแบบนี้เยอะใช่ตึกเจ้าเต็มเลยต้องไปอีกตัวนี่ที่นี่หมูเยอะมากเลยนะเพราะว่าปีนี้ปีหมูใช่เขาเลยทำเป็นหมูเนาะอุด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 หนึ่งสองสามสี่อุดอุดเดี๋ยวพรุ่งนี้นะตอนเช้านะพอเราตื่นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะมาเล่นเครื่องเล่นในเช้าเลยนะครับใช่กินข้าวก่อนเนาะครับทานข้าวเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเล่นเครื่องเล่นแล้วพอเที่ยงๆเราก็จะไปที่นึงใช่ไปหอยอันเราจะย้ายที่พักด้วยนะคะแล้วก็ย้ายสถานที่เที่ยวมันจะหนาวไหมไม่หนาวเท่าที่นี่ค่ะที่นี่อยู่บนเขาโอ้ตังพี่ฟิล์มจังเลยนู่นไงก่อนแน่นๆเลยอุ้ยอังตรงบ้านเราเดินมาไกลมากเลยรักพี่ฟิล์มจังเลย
พราะว่าหนาวอุตส่าห์แม่เสียสละให้เสื้อแล้วนะเนี่ยตัวนี้เสื้อตัวนี้ของใครเสื้อตัวนี้ของน้องฟิลตัวนั้นของแม่แม่ไหนมองหน่อยดูตึกเขาสวยมากเลยนะใช่ค่ะทรงเขาสวยจริงๆนะดูคลาสสิกลาวันเซลปล่อยผมทารุณมาไปสลับนี่นะคะเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะดูสิสวยมากเอกลักษณ์ดูเลยนะเดินไม่รอแสงเดือนเลยไม่มีใครรักแสงเดือนเลยหนาวก็แสงเดือนหน่อยดีแฮ่ใครนะไม่หนาวน้องอีกแล้วนะครับน้องไม่หนาวแต่เราสั่นมากเราลองไปดูที่มีรปภ.ยืนล้อมรอบอยู่นั่นไหมถ้ามีรปภ.เดี๋ยวเขาจะมีการแสดงของพวกรัสเซียใช่หนูเห็นอยู่ของรัสเซียแต่เขาไม่ได้ลิ้นใส่หนูแล้วเขาจะมีแบบร้องเพลงเต้นให้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับใส่หมวกด้วยข้างหลังนี่เป็นพี่เฟรมด้านหน้าน่าจะมีโชว์สนใจไหมสนใจค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันก่อนแต่ว่าเมื่อกี้เห็นมีเจ้าหน้าที่มายืนอยู่เหมือนกันเพราะว่าน่าจะมีโชว์เพราะว่าเมื่อกี้มีฝรั่งหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยมาเดินไปฝั่งนู้นอยู่เหมือนกำลังเตรียมตัวอะไรแบบนี้ฟีว่าน่าจะมีโชว์การแสดงจะได้ยินหน่อยไงหนูอยากได้ชุดเวียดนามใช่ก็เหมือนเมืองฝรั่งเศสเรามาเที่ยวเวียดนามนะคะก็เหมือนมาเที่ยวฝรั่งเศสด้วยเดินไปเดินมาทะลุไปฝั่งนี้เลยไอ้เดินเบียร์พาซ่านะคะโอ้โหมาเป็นโดมใหญ่ๆเลยนะคะสวยมากเราจะเดินมาที่ใช่ค่ะไม่ค่ะเดินมาดูก็พอแล้วก็เดินกลับแต่ว่าสวยมากเลยนะด้านนี้การโชว์แน่ๆเลยแม่ไปดูไหมสวยอ่ะนี่แล้วก็ตรงเนี้ยถ้าเป็นช่วงเช้าๆฟีว่าเขาน่าจะเปิดร้านขายของกันนี่เราคงไปดูแล้วกันค่ะแล้วเมื่อกี้เจอใช่ร้านนี้สวยอ่ะมีตรงตกแต่งที่กระจกด้วยน่าจะเป็นเกี่ยวกับเด็กป่ะเนี่ยใช่ป่ะมีว่าเราว่าลูกเอ้ยอันนี้อะไรแมลงสาบจอมปวดป่ะไอ้น้องแมวตัวจอมชื่ออะไรนะกาฟิวอันนี้แบบห้องเราเลี้ยงเด็กเลยจะสวยนะน่าจะเหมือนเป็นประเภทแบบมุมถ่ายรูปไม่ประเด็นอยู่ที่ว่าห้องเนี้ยมันสามารถเดินบันไดลงไปข้างล่างได้เพราะว่าต้องมีชั้นใต้ดินฮะก็เนี่ยมีบันไดทางลงใช่มีน่าจะมีชั้นใต้ดินหมดเลยอะค่ะโอ้เข้ามาไม่ได้ปรับปรุงใหม่ค่ะให้ดูดีขึ้นเนาะตอนนี้คือเราก็ได้อยู่เวียดนามแล้วนะคะเรามาสู่ดินแดนฝรั่งเศสแล้วนะคะโอ้โหตามเขาไปวู้นี่โอ้ก็สวยอยู่นะพ่อมองฝั่งนี้พี่ฟิล์มอย่างสวยเลยครับลาบเซลปล่อยผมลงมาใช่ครับแม่ที่สวยอ่ะแล้วมันแปลกตามากเลยนะใช่ค่ะสวยมากเลยไม่เหมือนมาประเทศเวียดนามเลยนะในความคิดสวยจริงนะพ่อไม่ได้พูดเล่นนะฝั่งนี้สวยมากเลยอ่ะคือมุมนี้เป็นอะไรที่แบบสวยมากเลยแม่คือเหมือนมาเวียดนามเหมือนได้ไป2ประเทศไปประเทศไหนด้วยฝรั่งเศสจริงๆแล้วก็เหมือนนะเหมือนที่เราเดินอยู่ตอนนี้ใช่อ่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาพักที่โรงแรมเมอร์คิวนะคะของบ้านน้อยฮิวค่ะก็บอกเลยนะคะว่าสนุกสบายมากนะคะแล้วก็มีสถานที่เที่ยวเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เราได้ภาพสวยๆกลับไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะใช่ครับผมแล้วก็วันนี้นะเราก็พามาดูห้องพักของเรานะครับแล้วก็ทานอาหารนะครับแล้วก็พามาเดินเล่นในเวลากลางคืนในบาร์เดนยูนะครับก็เป็นอะไรที่สวยและแปลกตามากนะครับผมใช่พรุ่งนี้เช้านะครับพวกเราก็จะตื่นเช้าเพื่อจะไปถ่ายคลิปที่ซันเวิลด์ค่ะก็จะเป็นเหมือนสวนสนุกนะคะที่อยู่ในนี้เหมือนกันค่ะครับผมแล้วก็มีเครื่องเล่นมากมายเลยนะใช่ค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะพวกเราขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย